สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube หอสอบมนตรีเงาเด็ดครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อๆเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปของการออกแบบนะครับเราก็จะมาเขียนแบบในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับซึ่งตอนนี้เรามีสัญลักษณ์ของระบบปรับอากาศกับระบบเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่นะครับอันนี้ก็จะลงในส่วนของตำแหน่งของเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนนะครับสัญลักษณ์จะเป็น junction box นะครับแล้วก็จะมีตัว WH นะครับซึ่งสื่อความหมายแทนคำว่า water heater นะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะ copy นะครับสัญลักษณ์ของ junction box ของเครื่องทำน้ำอุ่นไปวางในตำแหน่งที่น่าจะนะที่เรียกว่าน่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่วางตำแหน่งของเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นนะก็คือบริเวณที่อาบน้ำตรงชาวเวอร์นะครับนี่ก็ ใช้หัวลูกศรชี้นะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปเปิดตัวไฟล์ที่เราเก็บเรื่องของเลเยอร์แล้วก็ในส่วนของตัวลายเส้นนะครับในส่วนของ dimension เอาไว้นะครับนี่คือวิธีการอีกแบบนึงในส่วนของเทคนิคการเขียนนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เก็บในส่วนของเลเยอร์แล้วก็ในส่วนของเส้นบอกขนาดนะครับแล้วก็ทำการ copy มานะครับแล้วก็นำมาวางในไฟล์ที่เราออกแบบนะครับเทคนิคแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมาสร้างตัว dimension สไตล์ใหม่นะครับก็คือเรามีอยู่แล้วเมื่อกี้รู้สึกเราจะวางตำแหน่งของจังชันผิดแบบนะครับอันนี้ก็คือเราไปวางในแบบของไลติ้งซึ่งไม่ถูกต้องนะก็ทำการมูฟหาจุดเรฟเฟรนซ์นะครับแล้วก็มาวางในส่วนของแปลนที่เป็นไฟฟ้ากำลังนะครับแบบของเราจะแยกระหว่างไฟฟ้าแสงสว่างกับไฟฟ้ากำลังออกจากกันใช้คำสั่ง leader นะ leader ก็คือเป็นเหมือนกับหัวลูกศรนะครับคลิกนะครับเพื่อจะสร้างลูกศรลงมาทำการคลิก2ครั้งนะครับเราก็จะได้ลูกศรลงมา โปรแกรมแคดไทยอาจจะแตกต่างไปจากโปรแกรมออโต้แคดในบางคำสั่งนะครับเพราะนั้ นการใช้ก็จะต้องลองผิดลองถูกนิดนึงนะตอนนี้รู้สึกมันจะไม่เหมือนกับโปรแกรมของออโต้แคดก็ทำการระเบิดนะเสร็จแล้วเราต้องการแค่ปลายลูกศรแบบนี้ครับเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นตัวชี้วงจรย่อยของตัวสกิปนะตอนนี้เราจะนำมาใช้กับตัวเครื่องทำน้ำร้อนก่อนนะก็ทำการ copy มาเป็นลายเส้นเป็นเส้นแบบต่อเนื่องนะครับ continue นะครับแล้วก็ทำการสร้างเป็นบล็อกซะเลยนะครับตัวนี้ก็จะทำเป็นบล็อกชื่อว่า dimension เป็นลักษณะของ leader ก็จะเป็นบล็อกให้เราได้สามารถใช้ได้โดยสะดวกนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาวางจริงๆเราสามารถสร้างบล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็หยิบมาใช้ก็ได้นะครับนะก็คือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการบิลเลอร์นะครับเนื่องจากว่าห้องนอน2ห้องเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับก็เลยใช้เทคนิคของบิลเลอร์แต่เวลาเราบิลเลอร์แล้วตัวไหนที่มันเป็นบล็อกก็ตัวหนังสือจะต้องไปมิลเลอร์ซ้ำอีกทีนึงเพราะว่ามันจะตีลังกาทำการมูฟจัดวางตำแหน่งให้สวยงามนะครับ
น่าจะมี2ห้องนะครับในส่วนของเครื่องทำน้ำร้อนเพราะว่าตรงที่เป็นห้องอาบน้ำแบบยืนอาบจะมีแค่2ห้องต่อไปเราก็จะมาออกแบบในส่วนของระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศก็ทำการ copy ในส่วนของ condensing แล้วก็ในส่วนของแฟนคอยนะครับนำมาวางในแปลนของไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับตัวนี้รู้สึกเขาไม่ได้ทำเป็นบล็อกนะครับต้องจัดการเรื่องบล็อกของแอร์ซะก่อนมูฟลงมาก่อนนะครับเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่าแอร์นะครับเดี๋ยวผมทำการเลือกนะครับแล้วก็ทำการกดชิปเพื่อยกเลิกตัวชื่อ BTU นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าบล็อกแอร์นะครับจุดวางเป็นจุดด้านล่างนะตัววัตถุก็จะกลายเป็นบล็อกอยู่กันอันนี้เป็นบล็อกอยู่แล้วนะครับตัว Polishing Unit แต่สีไม่ถูกต้องสีอาจจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งผมก็ทำการเปลี่ยนให้มันเป็นเลเยอร์ของแอร์นะครับสีมันก็จะออกเป็นโทนเขียวๆหน่อยแล้วก็ปิดการแก้ไขบล็อกนะสีก็จะถูกต้องตามเลเยอร์นะเพราะอย่างผมพยายามควบคุมเลเยอร์ให้มันตรงตามสีนะครับเพราะนั้นเวลาไปวางในแบบเราก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนเลเยอร์หรือยังนำไปวางในห้องแล้วก็หมุนมันนะครับเนี่ยตัวนี้ผมวางด้านข้างของเตียงนะครับนะน่าจะเป็นตำแหน่งที่น่าจะเหมาะสมเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพวกตู้ต่างๆนะครับแอร์พยายามติดตั้งบริเวณที่มันเซอร์วิสได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละปีเราก็ต้องทำการล้างแอร์ทุกปีนะครับถ้าเราติดตั้งบริเวณที่มันเซอร์วิสยากก็จะมีปัญหากับการล้างแอร์ภายหลังแล้วก็ทำการมิเลอร์นะตรวจสอบตำแหน่งนะครับตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งโดยประมาณนะครับเพราะนั้นมันอาจจะต้องไปทับในส่วนของเสาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขยับนะส่วนหน้างานก็ไม่ว่าอีกทีเพราะว่าไซซิ่งของแอร์ในสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าความเป็นจริงนะครับแต่เราไม่สามารถทำสัญลักษณ์เท่ากับขนาดจริงได้เพราะว่าบางทีมันก็เล็กเกินไปนะครับเพราะนั้นสัญลักษณ์เราก็เป็นตัวแทนของตำแหน่งของแอร์อันนี้ผมก็เลือกแอร์แบบผมต้องการแอร์แบบที่เป็นแอร์เพดานเอามาวางในส่วนของห้องรับแขกนะครับผมก็ลองไปหาในส่วนของบล็อกของระบบไฟฟ้าที่ได้ทำสะสมเอาไว้นะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องเขียนใหม่ทุกอันนะครับอันนี้เราก็ต้องอาศัยพวกบล็อกเดิมๆที่เราเคยทำงานเอาไว้นะครับแล้วก็ไปก๊อปมาใช้จะได้สะดวกขึ้นนะครับแต่บล็อกพวกนี้มีขนาดใหญ่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดระยะหนึ่งนะครับโปรแกรมแคทไทยก็จะมีปัญหาเรื่องของการเปิดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่อยู่บ้างนะครับแลกกับการใช้ฟรีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเจอไฟล์ขนาดใหญ่ๆก็ทำใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆการพื้นฐานเบสิกทั่วไปเนี่ยตัวแคทไทยสามารถทำงานได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ๆไฟล์ใหญ่ๆนะเวลาเปิดก็จะช้าจะหน่วงนิดนึงอันนี้ผมพยายามจะซูมนะครับเพื่อจะได้ไปดูในส่วนของสัญลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศที่เป็นแบบติดเพดานก็ลองหาตัวสัญลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศเพดานเป็นแบบ 4-way นะครับเขาเรียกว่า Air เพดาน 4-way จะได้นำมาใช้กับห้องรับแขกก็เลือกตัวนี้นะครับสัญลักษณ์น่าสนใจก็ทำการกด Ctrl Shift C นะครับControl Shift C ก็จะเป็นการ copy with base point นะครับเสร็จแล้วก็นำมาวางในแบบที่เราจะใช้
ตำแหน่งก็น่าจะต้องไปดูในส่วนของตัว lighting ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะปิดตัวบล็อกที่เปิดเอาไว้เมื่อกี้ไม่งั้นตัวโปรแกรมมันจะหน่วงก็เลยต้องปิดเข้าไปก่อนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ละแล้วก็เหลือแต่ไฟล์ที่เราจะเขียนแบบตัวเดียวนะครับการเซตอีกทีหนึ่งการวางตำแหน่งแอร์เพดานจะต้องพิจารณาแบบของไลติ้งด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมดูแล้วสามารถที่จะวางได้นะครับตรงกลางระหว่างโคมพอดีก็ทำการมูฟแล้วก็ย้ายเข้าไปตั้งกลางในส่วนของกึ่งกลางห้องรับแขกได้นะครับเพราะห้องลักษณะห้องจะเป็นห้องที่ยาวๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราติดแอร์ฟังใดฟังหนึ่งเนี่ยความเย็นมันอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะอันนี้ก็เป็นการตั้งเซตอัพให้มันใกล้เคียงกับตรงกลางของห้องมากที่สุดมีบล็อกเกินมาอยู่ในส่วนของเต้ารับก็ลบทิ้งไปอันนี้ตัวแบบที่เขาเขียนเป็นไกด์ไลน์มาให้เราทราบว่าต้องการแอร์ห้องไหนบ้างนะครับส่วนตำแหน่งของแอร์หรือว่าชนิดแอร์เราก็ไปปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสมได้นะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ออกแบบเราก็มีสิทธิ์ที่จะดีไซน์นำเสนอเจ้าของไปนะถ้าเจ้าของไม่แฮปปี้ไม่ต้องการแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังนะแบบพวกนี้ก็หมดประโยชน์ละนะครับเพราะเราได้ลงตำแหน่งไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ลบทิ้งไปนะไฟล์จะได้เบาลงนะการทำงานก็จะได้สะดวกขึ้นกลับไปที่ตัวของ condensing นะครับเราก็จะทำการมิเรอร์มันพลิกด้านมันนะแล้วก็จะเอาตัวหนังสือกับตัวบล็อกที่เป็นลูกศรตัวนี้มาใช้ร่วมกับตำแหน่งของ A นั่นเองนะการดีไซน์สายเมนของระบบปรับอากาศนะครับเราก็จะเอาทิ้งไว้ที่ตำแหน่งของ condensing นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความบอกว่าเป็น A/C นะก็คือเป็นระบบปรับอากาศแล้วก็เปลี่ยนสีเลเยอร์ซะนะครับการทำแบบนี้ต้องการสื่อสารว่าพวกแบบไฟฟ้าหรือว่าผู้ติดตั้งไฟฟ้าเนี่ยทำในส่วนของระบบไฟฟ้าเท่านั้นน่ะไม่ได้รวมราคาเครื่องปรับอากาศนะก็คือเราเดินสายไปทิ้งไว้เป็นตำแหน่งจังชั่นแต่ก็เราก็มีตำแหน่งของแฟนคอยประกอบร่วมกันด้วยนี่เราก็หาตำแหน่งที่จะวางคอนเดนซิ่งนะคอยร้อนนะสำหรับแอร์แต่ละตัวแอร์ของเรามี3ตัวแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นแล้วก็หาตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมซึ่งการติดตั้งจริงภายหลังก็สามารถไปปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้มันสวยงามได้นะครับหรืออาจจะไปกองรวมกัน3ตัวรวมกันก็ยังได้อันนี้เป็นตำแหน่งโดยประมาณก่อนนะครับเป็นงานดีไซน์นะครับอันนี้ก็ใช้การมิเรอร์สะท้อนกลับไปหาห้องนอนด้านบนแล้วก็มูฟวางตำแหน่งที่เหมาะสมสังเกตว่าจังชันยังพลิกอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะไปพลิกตัวจังชันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมมิเลอร์ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวบล็อกของจังชันพลิกกลับมาตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาวัดในส่วนของพื้นที่แล้วก็ลองคำนวณในส่วนของขนาดเครื่องปรับอากาศดูอันนี้ผมไปเปิดไฟล์ที่เป็นตัวซิมโบลของงานนี้ขึ้นมานะครับที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่การออกแบบครั้งแรกๆนะครับเพื่อจะเอาสัญลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศที่เราไป copy มานะครับเอามาวางใส่ไว้ในตัวสัญลักษณ์รวมนะครับเพราะสัญลักษณ์รวมไม่น่าจะมีนะก็คือเป็นการเพิ่มเติมสัญลักษณ์ตารางไม่พอนะครับก็ทำการใช้คำสั่ง stretch นะครับในการยืดตารางให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะได้สามารถวางสัญลักษณ์แล้วก็ข้อความลงไปได้ก็ทำการ move สัญลักษณ์ของ air ที่เป็น air เพดานไปใส่ในช่องของตารางสัญลักษณ์
นี้ใช้กริปนะครับดึงสังเกตว่าตัวอักษรมันยังไม่ได้ปรับฟอนต์นะครับเดี๋ยวต้องมีการปรับฟอนต์นิดหนึ่งนะครับเทคสไตล์นะฟอนต์จะมีเส้นแปลกๆเข้ามานะครับอาจจะต้องระเบิดแล้วก็ลบเส้นทิ้งก่อนมันเป็นเส้นวางของสัญลักษณ์เขานะครับใช่ไหมครับจะมีเส้นๆอยู่นะคือเส้นเล็กๆพวกนี้น่าจะเป็นจุดวางของบล็อกของเครื่องปรับอากาศที่เขาได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับไปก๊อปเข้ามานะครับนี่ก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้มันตรงนะครับสีบายเลเยอร์ด้วยนะครับสียังเป็นสีขาวอยู่กดเซฟไปทีหนึ่งปิดไปก่อนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับก็ลบทิ้งไปนี่รู้สึกเราจะวางในส่วนของตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการในส่วนของตัวสัญลักษณ์หรืออะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดในส่วนของวงจรย่อยต่อไปสัญลักษณ์พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปบางตัวจะล็อกไว้นะเราก็ต้องปลดล็อกก่อนจะมีบางเลเยอร์ที่ล็อกเอาไว้แล้วก็ทำการปลดล็อกนะครับเพราะถ้ามันเราไม่ปลดล็อกเราก็จะลบเขาไม่ได้นี่ทำการเลือกทั้งหมดแล้วก็ล็อกแล้วก็ปลดล็อกอันนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำรู้สึกเรายังไม่ได้วางพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็โอกาสในการที่เอาไปวางซะเลยก็จะมีในส่วนของห้องน้ำที่เป็นบริเวณที่เป็นชักโครกยังมีเส้นที่เราเขียนทิ้งเอาไว้อยู่นะครับในบางจุดเดี๋ยวเราต้องมาทำการเคลียร์แบบอีกทีหนึ่งในส่วนของสัญลักษณ์หรืออะไรที่มันเกินเอาไว้นี่ก็ทำการมิเลอร์สะท้อนไปด้านบนนะแล้วก็ปรับตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำให้สวยงามเส้นตัวนี้เกินมาก็ลบทิ้งนะก็เรียบร้อยครับ